บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นหลักปฏิบัติใหญ่เพื่อตั้งสติเพื่อสมาธิและเพื่อปัญญาในข้อกายได้ทรงแสดงจับแต่อานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกจนถึงข้อว่าในป่าช้าทั้ง9อันเป็นข้อสุดท้ายและก็ได้แสดงมาแล้ว5ป่าช้าอย่างอีก4ป่าช้าก็จะครบ9ในป่าช้าที่6นั้นตรัสสอนให้ตั้งจิตตั้งสติพิจารณาว่าเหมือนอย่างว่าซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าและเห็นซากศพนั้นเป็นร่างกระดูกซึ่งไม่มีเส้นเอ็นรึงรัดจึงกระจัดกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยทั้งหลายกระดูกมือไปทางอื่นกระดูกเท้าไปทางอื่นกระดูกแข้งไปทางอื่นกระดูกขาไปทางอื่นกระดูกสะเอวไปทางอื่นกระดูกหลังสันหลังไปทางอื่นกระดูกซี่โครงไปทางอื่นกระดูกอกไปทางอื่นกระดูกแขนไปทางอื่นกระดูกไหล่ไปทางอื่นกระดูกคอไปทางอื่นกระดูกคางไปทางอื่นกระดูกฟันไปทางอื่นกระโหลกศีรษะไปทางอื่นอันหมายความว่าเรียร่ายกระจัดกระจายไปแต่ละทิศแต่ละทางให้พิจารณาน้อมเข้ามาว่าเหมือนอย่างกายนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นเป็นธรรมดาจะต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นไม่ล่วงความเป็นอย่างนั้นไปได้ท่านหนึ่งให้พิจารณาว่าเหมือนอย่างว่าจะพึงเห็นสรีระศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นกระดูกซึ่งมีสีขาวเหมือนอย่างสังพิจารณาน้อมเข้ามาว่าแม้กายนี้ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาจะต้องมีความเป็นอย่างนั้นไม่ลงอย่างนั้นไปได้นั้นหนึ่งให้พิจารณาว่าเหมือนอย่างว่าจะพึงเห็นสรีระศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นกระดูกที่เป็นกองกองเกินปีหนึ่งไปน้อมเข้ามาพิจารณาว่าแม่กายนี้ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นมีอันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาไม่ล่วงความเป็นอย่างนั้นไปได้นั่นหนึ่งให้พิจารณาว่าเหมือนอย่างว่าจะพึงเห็นสรีระศพท
ที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นกระดูกผุปนน้อมเข้ามาถึงกายนี้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาไม่ล่วงความเป็นอย่างนั้นไปได้ก็เป็นอันว่าได้ตรัสสอนให้พิจารณาเทียบกายนี้กับสรีระศพที่เหมือนอย่างว่าเห็นที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าดังกล่าวมาโดยลำดับเป็น9ป่าช้าด้วยกันหรือว่า9สรีระศพด้วยกันก็เป็นอันทรงแสดงจบข้อกายานุปัสสนาคือให้พิจารณากายเพราะว่ากายอันนี้หากพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเดิมก็ไม่มีแต่เริ่มมีขึ้นตั้งตนแต่เป็นกัลลักษณ์ในครรภ์ของมารดาแล้วจึงมาเริ่มเป็นสรีระตั้งแต่ยังไม่ปรากฏเป็นปัญจสาขาในท้องแม่คือยังไม่ปรากฏศีรษะมือทั้งสองเท้าทั้งสองแล้วจึงค่อยเติบใหญ่ขึ้นมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแต่ว่าจิตนั้นใจนั้นเริ่มมีตั้งแต่เป็นกัลละปฐมจิตปฐมวิญญาณและเมื่อมีอายตนะครบถ้วนก็คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาได้รับทรงบำรุงเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นโดยลำดับและก็ต้องล่วงไปแตกสลายไปในช่วงเวลาต่างๆกันตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดาก็มีออกมาแล้วดังเล็กอยู่ก็มีโตขึ้นมาก็มีเติบใหญ่ขึ้นเป็นเด็กใหญ่ก็มีเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีเป็นผู้ใหญ่ก็มีอยู่มาจนแก่ก็มีแต่แล้วในที่สุดก็ต้องแก่ตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครจะอยู่ตลอดไปได้ก็คือกายนี้แตกสลายและเมื่อกายนี้แตกสลายกายนี้ก็เป็นศพมีลักษณะตั้งแต่ตายวันหนึ่งสองวันสามวันเป็นต้นตามที่ตรัสแสดงไว้แล้วในที่สุดก็เป็นกระดูกผุป่นเป็นอันว่ากลับเป็นไม่มีเหมือนอย่างเดิมกายอันนี้เมื่อเริ่มต้นมีขึ้นตั้งแต่ปฐมจิตปฐมวิญญาณเป็นกัลละคือเล็กที่สุดเหมือนอย่างน้ำมันที่ปลายขนสายก็แปลว่าเริ่มมีเริ่มเป็นขึ้นเป็นกายเป็นจิตตั้งแต่ปฐมจิตปฐมวิญญาณมีชีวิตและเมื่อได้คลอดออกมาคือเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็ยังเล็กแล้วก็เติบโตขึ้นโดยลำดับดังกล่าวในขณะที่กายยังดำรงชีวิตอยู่นี้ก็ย่อมเข้าใจเข้าหายใจออกได้มีลมหายใจซึ่งต้องหายใจกันอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกลมหายใจว่าปานะปาโนที่เราแปลว่าสัตว์มีชีวิตก็คือสัตว์ที่ยังหายใจอยู่ลมหายใจจึงเป็นตัวชีวิตจึงเรียกว่าลมปราณเมื่อลมปราณซึ่งเป็นตัวชีวิตนี้หยุดไม่ให้ใจชีวิตนี้ก็ดับและเมื่อยังมีชีวิตมีลมปราณให้ใจเข้าหายใจออกก็ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนได้ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถประกอบต่างๆเช่นการก้าวไปข้างหน้าการถอยมาข้างหลังเป็นต้นได้อาการทั้งหลายในร่างกายอันนี้มีผมขนได้ฟันหนังเป็นต้นที่เป็นภายนอกและที่เป็นภายในมังรังเนื้อนาหารูเอ็นอธิกระดูกอธิเป็นยังอยู่ในกระดูกว่ากลางไตยังหัวใจยังกันหนังตับไปโลมกลางพังเปิดไปกลางไตปัสสาวะ
เบียกังมะมะพาสังปอดเป็นต้นก็มีอาการคือปฏิบัติหน้าที่ได้และอาการทั้งปวงเหล่านี้ก็มีลักษณะที่เติบใหญ่ได้มีสันติคือความสืบต่อมีความเสื่อมได้มีความเกิดดับได้แต่แม้ว่าเกิดดับดับแล้วก็มีสันติคือเกิดอย่างเช่นผมที่หลุดแล้วก็กลับงอกขึ้นมาได้ที่ตัดหรือโกนแล้วก็กลับงอกยาวขึ้นอีกได้แล้วก็หลุดได้และอาการทั้งปวงนั้นก็ต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนในอันที่จะรวมเข้าเป็นสรีระยนต์คือร่างกายอันนี้และทั้งหมดเมื่อย่อเข้าก็เป็นธาตุทั้งสี่คือปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลมประกอบกันอยู่กายนี้จึงดำรงชีวิตอยู่ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้พิจารณากายนี้จับเดิมแต่ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดอิริยาบถกำหนดอิริยาบถประกอบทั้งประกอบอิริยาบถประกอบทั้งหลายกำหนดอาการ31หรือ32กำหนดธาตุทั้ง4โดยลำดับอันเป็นร่างกายที่ยังเป็นอยู่ยังดำรงชีวิตอยู่แต่ว่าร่างกายอันนี้ในที่สุดก็จะต้องแตกสลายอันหมายความว่าธาตุทั้งสี่ที่รวมกันนี้แตกสลายแยกกันวายโยธาตุธาตุลมนี่เป็นลมปราณดับคือหยุดหายใจอิริยาบถก็หยุดจะผลัดเปลี่ยนเดินยืนนั่งนอนไม่ได้นอกจากต้องนอนเป็นศพอิริยาบถประกอบทั้งหลายก็ต้องหยุดหมดผลัดเปลี่ยนไม่ได้อาการ31หรือ32ก็หยุดเป็นอาการคือหยุดทำงานประกอบหน้าที่เพราะธาตุทั้ง4นี้แตกสลายดังในลมปราณเป็นศพดังที่ตรัสไว้ในปัจฉาทั้ง9วาโยธาตุที่เป็นลมปราณดับเตโชธาตุที่เป็นธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นเป็นต้นก็ดับศพจึงเย็นชืดไม่มีธาตุไฟและธาตุดินธาตุน้ำก็หยุดปฏิบัติงานก็ต้องแตกสลายย่อยยับไปโดยลำดับดังที่ตรัสไว้ในปัจฉาทั้ง9ในที่แรกก็ยังเป็นสรีระศพหรือซากศพที่ยังมีเนื้อมีเลือดอยู่บ้างแต่ต่อไปเนื้อก็จะหมดเลือดก็จะหมดเหลือแต่โครงกระดูกที่มีเส้นเอ็นดึงรัดแล้วก็ไม่มีเส้นเอ็นดึงรัดเป็นกระดูกที่กระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยทั้งหลายในที่สุดก็เป็นกระดูกผุปนก็เป็นอันว่ากลับไม่มีอย่างสมบูรณ์เดิมก็ไม่มีอย่างสมบูรณ์คือไม่มีอย่างเต็มที่เมื่อกลับมีขึ้นมาในที่สุดก็กลับไม่มีอย่างสมบูรณ์คืออย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจะไม่เที่ยงต้องมีเกิดมีดับเป็นทุกขะเป็นทุกข์คือต้องถูกความเกิดดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาและเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่อาจจะยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราได้เพราะต้องเป็นไปตามธรรมดาอย่างนั้นบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราฉะนั้นแม้ในข้อกายานุปัสสนาตั้งสติพิจารณากายนี้
จึงเป็นข้อที่ตรัสสอนให้ได้ทั้งสติเพื่อสมาธิและให้ได้ทั้งสติเพื่อปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป